ก็บอกกันหลายคนแล้วไม่ใช่เลยว่าอากาศมันจะเป็นสลัวสลัวเนี่ยครับอากาศสลัวสลัวนะครับใครทำอยู่ไม่รู้เรื่องฝนอย่าไปคิดมากโอเคไหมใครทำอยู่กับบ่ฮู้บ่ฮู้บ่หันเอาละคุณขวัญใจนะขวัญใจหนูทำงานกับองค์กรที่ดูแลคนแก่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาส่งจดหมายมาเขาเขียนมา2ย่อหน้าพร้อมของขวัญให้พนักงานโอเคครับองค์กรส่งให้พนักงานดูแลคนป่วยกันและคนแก่กันแล้วกันนะย่อหน้าแรกสาระสำคัญคือขอบคุณทุกคนที่ทำงานในยามนี้อย่างไม่ถอยในเวลาคับขันแบบนี้ทางการเขาทางการครับเขาเข้าใจคนทำงานนะครับนั่นคือราชการของเขานะครับราชการเราเป็นไงไม่รู้ลุงไม่แซบลุงไม่ได้เป็นข้าราชการลุงก็ไม่สามารถออกความเห็นได้นะครับเอาไว้ของเขากันแล้วกันนะคุณอันนี้เขาอยู่ที่คุณขวัญใจเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศตัวอย่างของโลกประเทศหนึ่งนะครับบอกให้ทราบไว้เนเธอร์แลนด์นะฮะตัวอย่างที่ดีนะที่ว่าเนี่ยย่อหน้าที่สองหนูเห็นแล้วมันมีตัวหนังสือเด้งมาเป็นรหัสเลยค่ะรู้ทันทีเลยว่าเป็นการโฆษณาวัคซีนชัดๆเลยอ๋อเห็นไหมจะขายวัคซีนแล้วเป็นสินค้าขาออกได้อย่างดีมากเลยโอ้โหคงจะรวยนะมันต้องมีการันตีรู้ป่ะไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อคอยดูที่สุดแล้วนะครับไม่เชื่อคอยดูถ้าไม่การันตีอย่าไปซื้อจ้ะนะอย่าไปใช้จ้ะนะพี่มาถึงวันนี้นะฮะข่าวคราวในเรื่องของคลื่นความถี่มือถือมือถอยนะไป 6G ไปแล้วนะครับ 5G ยังใช้ไม่ได้มากเลยนะเขาใช้ 6G ไปแล้วนะครับ 6G ไอตัวนี้นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไวรัสโคโรนาเนี่ยพัฒนาตัวที่มันแข็งแรงยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเวอร์ชันหรือว่ากลายพันธุ์ที่เขาว่านั่นแหละครับไม่หยุดรับรองได้เลยไม่หยุดเอาเข้าไปทางโลกก็เอาเข้าไปเพราะนั้นมาทางเนี้ยครับมาทางพนักงานบริสุทธิ์นะครับสิ่งนี้นะฮะจะช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าเทียมทนแถมรองต่างหากสิ่งนี้นะครับกลับมาเถอะครับถ้าผมชักชวนไปแล้วนะ แล้วก็ส่งต่อให้กับพวกญาติมิตรในคลิปเนี่ยผมไม่ด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วนะให้รู้ไว้ผมไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะครับในส่วนตัวผมนะผมก็ต้องเซ็นเซอร์ภาษาผมเหมือนกันนะครับผมทำงานผ่านสื่อตั้งแต่ปีทางวิทยุปี25นะเห็นไหมครับผมก็ยอมรู้แนวทางในการที่จะใช้ภาษาผ่านสื่อเพราะฉะนั้น นะ โอเคไหมย่อหน้าที่สองหนูเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวหนังสือเด้งมาเป็นรหัสเลยค่ะรู้ทันทีเลยว่าเป็นการโฆษณาวัคซีนใจความมันประมาณว่าตอนนี้พนักงานสาธารณสุขฉีดกันท่วนหน้าแล้วจ้าถัดไปก็เป็นคนแก่ทั่วๆไปเป็นลูกค้านั่นนะครับของเราที่จะได้รับการฉีดและหากฉีดแล้วจะได้กลับมาติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างเดิมกลับเข้าสู่สภาวะปกติจดหมายเปิดผนึกจดหมายปิดการขายชัดๆเลยลุงเงาะแจ้งเพื่อแซบนะครับยินดีครับขอบคุณได้หลายนะครับก็เป็นการบอกเล่า90ในส่วนที่ท่านอยู่หน้าจอแน่นอนนะคนขวัญใจเขาต้องพิจารณาแล้วว่าเวลาเขาอ่านดูแล้วเขาได้รับประโยชน์ประโยชน์ใครล่ะประโยชน์ผู้บริโภคประโยชน์ฝั่งเราเนี่ยฝั่งพวกป้องกันนะครับเขาก็เลยส่งมาให้นะครับลุงก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อแซบทุกท่านทุกคนนะครับท่านก็ใช้หลักพิจารณาด้วยนะส่วนลุงปฏิเสธอยู่แล้วเลยวัคซีนก็สร้างขึ้นมาตัวเองก็พยายามให้วัคซีนอยู่เวลานี้โอเคไหมโดยการง่ายประกาศตามสายของเทนแมนเข้าไว้นะครับ
เรามีดีของเราอยู่แล้วเชียร์เราใช้หลักธรรมชาตินะครับช่วงนี้จะเจอคำถามว่าฉีดวัคซีนดีรีอย่างอ๋อหรือยังถอยรีภาษาวัยรุ่นเนี่ยโยมโอ้ฉีดวัคซีนหรือยังจากผู้คนรอบตัวเวลาบอกไปว่าเราไม่ฉีด 90% จะมองเราแปลกๆและไม่เห็นด้วยมองเป็นว่าเราไม่ให้ความร่วมมือคล้ายเป็นตัวเชื้อโรคซะงั้นแหละคนธรรมดาอยู่ยากจังเลยค่ะคุณลุงคนธรรมดาอยู่ยากจังเลยค่ะแต่หนูไม่ท้อนะคะขอบ่นนิดเดียวหน่อยค่ะนี้ต้องอ้างถึงสิทธิโดยชอบทำในการส่วนตัวต้องอ้างถึงตรงนี้มันชีวิตของฉันโอเคไหมครับถ้าหากว่าฉันติดฉันจะตายของฉันเองประมาณฉันไม่ให้ใครไปยุ่งว่าไอ้ฉันหรอกเนี้ยโอเคไหมมันต้องออกในรูปนั้นนะครับมันชีวิตของฉันไม่มีใครมาการันชีวิตการันตีชีวิตฉันได้หรอกพ่อฉันแม่ฉันก็ยังการันตีชีวิตฉันไม่ได้แล้วเธอเป็นไผ่ล่ะประมาณนั้นนะคิดนะอย่าพูดตัวนี้ให้ลุงพูดคนเดียวก็พอนะครับนั่นถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนเหมือนคนที่ฉีดไหมคะลุงเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตโอ้โหตัวนี้หนักใจเหมือนกันเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตเรื่องนี้จะรับการแอนตี้สูงมากนะครับบอกใครก็ได้ร้องสิร้องประกาศสิรัฐบาลประกาศรับรองเลยก็เรียกว่าอะไรจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขายิ่งใหญ่มากครับหูเขายิ่งใหญ่มากครับอย่าลืมนะสาธารณสุขเนี่ยเขาดูแลชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในท้องนะให้รู้ไว้เห็นไหมเวลาตั้งครรภ์ต้องฝากครรภ์ไหมครับตรวจทุกปีไหมครับตรวจหาอะไรก็ไม่รู้แล้วครับถึงตายนะครับสาธารณสุขมันยิ่งใหญ่มากสาธารณสุขนี่ก็คือคุมโลกอยู่แล้วนะคุมโลกใบนี้คือคุมมนุษย์ได้ก็คือคุมโลกได้นั่นเองครับถูกไหมครับควบคุมมนุษย์ได้ก็คือควบคุมโลกใบนี้ได้อย่างงงนะครับภาษาเนี่ยก็มีเรื่องราวของสาธารณสุขเนี่ยครับที่จะคุมมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงตายนะครับ มีสาธารณสุขเท่านั้นเชียส่วนมหาไทยก็แจ้งเพื่อแซบตายวันนี้วันนู้นเอาไปเผาแล้วเรียบร้อยเอาหลักฐานไปจบนั่นคือมหาไทยนะครับแจ้งรับแจ้งการตายการเกิดโอเคไหมส่วนสาธารณสุขดูแลตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายแปลว่าคุมพฤติกรรมของการอยู่การกินของมนุษย์โลกใบนี้นะที่ว่าคุมทั้งโลกต่อไปไม่ใช่แล้วไม่เชื่อคอยดูระบบมันจะพังมันจะเป็นปัจเจกบุคคลครับขึ้นมามันสิทธิ์ของฉันแฮะมันเรื่องของกูประมาณน่ะคนมันคนก็จะคิดอย่างนั้นครับใช่ไหมฮะเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะ มันเรื่องของกูมันชีวิตกูเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไปรูปแบบนั้นครับมันจะมาบังคับกูได้ยังไงว่ามึงไม่ใช่พ่อกูอย่างเงี้ยมันจะออกรูปนั้นครับท่านนะครับจะออกรูปนั้นแต่เอาเธอสลับมึงก็เล่าสู่ฟังกันนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นทะเลาะกันนะที่ว่าเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ฉีดเขาจะยินยอมให้เราเดินทางขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนเหมือนคนที่เขาฉีดไหมคะคุณลุงเพราะเขาเช็คจากพาสปอร์ตเมื่อเดินทางข้ามประเทศเข้าออกประเทศกันแล้วกันนะ เข้าออกแต่ละประเทศเงี้ยได้ครับภาษาเป็นอย่างนั้นคุณลุงครับเมื่อคืนผมนอนดูกีฬาโดยใช้มือจับโทรศัพท์รู้สึกง่วงสติดับไปวูบหนึ่งไปสักครู่หนึ่ง